ฉันจะให้แกบวชพระพ่อเอบวชไม่ได้เอเป็นแบบนี้เอบวชไม่ได้แกเป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องบวชพ่ออย่าให้เอทำบาปหนักไปกว่านี้ได้ไหมพ่ออย่าเอาชายผ้าเหลืองมาชุบตัวกระเทยอย่าสร้างภาพให้คนอื่นเขายอมรับว่าพ่อเลี้ยงลูกชายตัวเองอะได้แม่สมใจพ่อไอ้เอนี่แกกล้าด่าฉันแกกล้าย้อนฉันแกกล้าเถียงยังไงลูกชายอย่ามายอมทำแบบนี้มันเกินไปนะคะฉันทำไปก็เพราะรักมันใส่หัวไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยออกไปลุงครับถ้าคุณลุงเห็นพี่เอบีมีครอบครัวคุณลุงก็จะมีความสุขใช่ไหมครับแล้วคุณลุงเคยคิดไหมครับว่าลูกคุณลุงจะมีความสุขหรือเปล่าถ้ามันมีลูกมีเมียมันก็มีความสุขเองล่ะผมว่าคุณลุงคิดผิดนะครับเพราะผมเองไม่เคยมีความสุขเลยนั่นมันปัญหาของแกไม่เกี่ยวกับฉันตั้งแต่วันที่ผมรู้ว่าพ่อผมเป็นเกย์เป็นกระเทยผมไม่เคยมีความสุขอีกเลยพ่อของผมต้องแต่งงานตามที่พ่อแม่เขาคาดหวังอยากให้เขามีครอบครัวที่ดีแต่ผลสุดท้ายครอบครัวที่เขาอยากให้เป็นมันก็พังทุกวันนี้นะครับชีวิตของผมมีปัญหาก็เพราะว่าเรื่องนี้ผมเคยคิดนะครับว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวของคุณพ่อผมแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าพ่อของผมถูกกดดันอย่างหนักเหมือนที่คุณลุงกำลังทำกับลูกคุณลุงในวันนี้ลุงควรจะตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าคุณลุงอยากเห็นลูกตัวเองมีความสุขจริงๆหรือว่าแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ถ้าเป็นคำถามแรกที่ผมถามไปเนี่ยคุณลุงควรจะดีใจนะครับที่เห็นลูกคุณลุงเป็นคนดีมีการมีงานทำมีเพื่อนๆที่เขารักผมว่าคุณลุงเป็นพ่อที่โชคดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่สองไม่มีใครให้คำตอบหรือแก้ไขอะไรได้หรอกนะครับเพราะว่าคนที่ต้องเปลี่ยนตัวเองนั่นคือคุณลุงมากกว่าครับเอรักพ่อนะคนไทยเลยเด้อยากมีคือคนเข้าใจ